เปิดประเด็นข่าวค่ะไทม์แฉยับยูเครนเตรียมถล่มไครเมียรอขีปนาวุธจากตะวันตกฝรั่งเศสเบรกส่งของแต่อังกฤษพร้อมหนุนสิบสองกุมภาพันธ์2566สำนักข่าวดังไทม์ได้รายงานว่ายูเครนเตรียมถล่มไครเมียด้วยขีปนาวุธที่จะได้รับจากทางตะวันตกในขณะนี้ฝรั่งเศสยังไม่ตกลงจะส่งให้ในทางด้านอังกฤษนั้นก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดียูเครนวโลดิมีร์เซเลนสกี้เยือนลอนดอนและปารีสตอนนี้เคียฟกำลังตั้งตารอที่จะยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่ใส่ไครเมียโดยใช้ขีปนาวุธร่อนระยะไกลความแม่นยำสูงของแองโกลฝรั่งเศสสตอร์มชาโดว์ซึ่งหวังว่าจะได้รับจากอังกฤษและฝรั่งเศสไทม์ฉบับภาษาอังกฤษแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอ้างแหล่งข่าวที่ได้รับทราบในเวลาเดียวกันปารีสก็ยังไม่ได้ให้ความยินยอมแต่ลอนดอนพร้อมที่จะสนับสนุนเคียฟด้วยการจัดหากระสุนดังกล่าวจากสต็อกที่มีอยู่ของกองทัพอากาศอังกฤษรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรืออเมริกันฮาร์ปูนจากกองหนุนของกองเรืออย่างไรก็ตามการถ่ายโอนขีปนาวุธล่อน Storm Shadowในเวอร์ชันเต็มสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินมากกว่า500กิโลเมตรจะเป็นการละเมิดโดยตรงต่อระบบการควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธนั่นคือเหตุผลที่ครั้งหนึ่งในการดัดแปลงที่พัฒนาโดยฝรั่งเศสเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตสำหรับใช้กับเครื่องบินรบมิราช 2000ระยะลดลงเป็นพิเศษเหลือ290กิโลเมตรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการปกครองดังกล่าวแม้แต่ขีปนาวุธรุ่นครอปเพดก็เพียงพอที่จะขู่ด้วยการระดมยิงขนาดใหญ่ด้วยหัวรบ450กิโลกรัมเกือบทั่วทั้งแหลมไครเมียหากอาวุธดังกล่าวปรากฏในกองทัพของยูเครนนี่ก็หมายความว่ายูเครนได้ดัดแปลงมิก29หรือเครื่องบินอื่นๆที่มีอยู่ของกองทัพอากาศของตนเพื่อใช้งานแล้วหรือกำลังเตรียมพร้อมที่จะรับมอบเรือบรรทุกเครื่องบินของตะวันตกเช่นพานาเวียทอร์นาโดเครื่องบินรบดาฟาเอลหรือยูโรไฟเตอร์ในอนาคตอันใกล้หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663